คลิปที่แบบมาให้ความรู้สำหรับเพื่อนๆทางฝั่งไทยเนาะที่มีแผนจะขยายธุรกิจมาลาวหรือว่าวางแผนที่จะมาเปิดธุรกิจนะคะทางฝั่งลาวและยังไม่รู้ว่าขั้นตอนการหาที่เช่าหรือว่าพื้นที่ส่วนไหนนะคะบอยใช่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นนี่เริ่มต้นจากตรงนี้เลยเนาะเพื่อนๆธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนๆนี่เป็นสาขาแล้วคนหลวงเวียงจันทน์เพื่อนจะอยู่เส้นนี้แหละประตูชัยก็จะมีแบงค์ธนาคารต่างๆจะอยู่เส้นนี้เกือบหมดเลยดีกว่าเพื่อนๆกับทุกท่านเดี๋ยวไอจะโทรสอบถามติดต่อเขาแล้วกันนะคะว่าโกดังตรงนี้นะคะคือเขาให้เช่าปีละเท่าไหร่เนาะสอบถามเขาบอกว่าเขาให้เช่าปีละ32,000ดอลลาร์ดอลลาร์ทุกท่านสาย2,000ดอลลาร์ก็32,000ดอลลาร์ถ้าเกิดเราคูณ30เนาะเพื่อนๆก็อยู่ที่ 960,000 บาทต่อปีเพื่อนๆอยู่ลาวสั่งสินค้าช้อปปี้และสด้าง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันรับโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า 50% ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์ sbaidi-market.com ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเอ็กเพรสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพรสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอ็กเพรสนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไอกับบอสนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปแบบพิเศษละกันเป็นคลิปที่แบบมาให้ความรู้สำหรับเพื่อนๆทางฝั่งไทยเนาะที่มีแผนจะขยายธุรกิจมาลาวหรือว่าวางแผนที่จะมาเปิดธุรกิจนะคะทางฝั่งลาวและยังไม่รู้ว่าขั้นตอนการหาที่เช่าหรือว่าพื้นที่ส่วนไหนนะคะบอสบริเวณไหนเนาะที่เขาแบบมีการลงทุนมีการเปิดสาขาเปิดธุรกิจกันแบบเยอะมากๆและวันนี้ไอกับบอสเนาะก็จะมาแชร์แล้วกันจะพาเพื่อนทุกคนไปสำรวจดูนะคะว่าในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นี้มีพื้นที่ตรงไหนบ้านไหนนะคะที่ว่าน่าเปิดธุรกิจน่าขยายธุรกิจมากก็คือไหนๆก็คือปกติแล้วตอนนี้เรามีแผนที่เราจะเปิดสาขาเพิ่มน้องไอคราวนี้ระหว่างที่แบบไหนๆเราจะแบบเข้าไปเซอร์เวย์รับเพื่อจะเปิดสาขาใช่ไหมน้องไอเราต้องแบบมีการวิ่งหาตามแบบตามแต่ละจุดแต่ละจุดดีกว่าน้องไอแต่ละเมืองว่าแบบเส้นไหนที่เราน่าจะเปิดสาขาเนาะเราเองเราก็จะเลยต้องแบบมีการแบบหาข้อมูลนิดนึงเราก็เลยอยากจะทำคลิปนี้เนาะมาถ่ายเพื่อนๆดูเผื่อแบบเพื่อนๆจะได้แบบเอาไปเป็นข้อมูลในการที่แบบตัดสินใจเผื่อแบบบางคนดูคลิปอยู่หรือเป็นคนที่ติดตามแบบช่องเราอยู่เนาะอาจจะแบบสนใจในธุรกิจที่ฝั่งสปลาวแล้วแบบอยากจะเข้ามาเปิดแต่ก็บางทีอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลอะไรชัดเจนมากพอเนาะบางทีถ้าเกิดว่าตัดสินใจพลาดมาลงทุนก็อาจจะขาดทุนได้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปแบบเก็บข้อมูลแบบเบื้องต้นก่อนดีกว่าว่าอ่ะมีแบบถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปิดจริงๆนึงอยากจะขายแบบเป็นพวกแบบร้านอาหารหรืออาจจะทำธุรกิจประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าควรจะเปิดโซนไหนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปประมาณกี่ละประมาณเมืองหลักๆประมาณสัก5-6เมืองเนาะที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เขาแบบเปิดร้านกันเยอะๆย่านธุรกิจย่านแบบใจกลางเมืองเนาะเพื่อแบบให้เพื่อนๆดูบรรยากาศดีกว่าแล้วก็เอาไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจค่ะก็ที่แรกเนาะเดี๋ยวจะพาตรงเข้าตัวเมืองไปที่แถวประตูชัยนะคะเดี๋ยวจะไปดูบริเวณประตูชัยแล้วก็จะไปที่บ้านหนองบอนนะคะไปที่ท่าหลวงจากท่าหลวงแล้วก็จะไปดูที่ดงโดงนะคือที่ดงโดงบอกเลยว่าธุรกิจแบบร้านอาหารร้านอาหารร้านพวกขายของเนี่ยคือเยอะมากเหมือนกันนะคะแบบพวกที่นั้นโดงโดงคือต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของที่ลาวเนาะก็จะมีร้านอาหารแบรนด์อะไรก็จะเปิดเยอะร้านแบบพวกซีล็อกร้านที่เกี่ยวกับแบบนักศึกษาก็จะเปิดกันเต็มเลยเพราะเป็นนักศึกษาอยู่ตรงส่วนนั้นซะแบบเยอะมากร้านอาหารเพียบเลยอ่ะใช่ตกเย็นนี่คือแบบโหคนเยอะมากฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าทำธุรกิจอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็พาเพื่อนๆไปดูแต่ละโซนแหละแล้วนอกจากโดงโดงก็มีอะไรอีกไหมน้องไอจากโดงโดงนะคะก็จะพาไปที่ตานมีชัยจากตานมีชัยไปที่ห้วยหงแล้วก็เราจะไปจบที่บ้านดอนแดงเดี๋ยวจะไปดูพร้อมกันเลยว่าโซนไหนน่าสนใจยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวพี่กับน้องไอจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยตอนนี้เราก็จะเริ่มจากที่หน้าด่านเลยสมมติเพื่อนๆแบบเซอร์เวย์ออกจากหน้าด่านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มให้เพื่อนๆดูไปเลยว่าไปทางไหนแล้วแบบเส้นไหนที่น่าสนใจบ้างโอเคโอเคค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะพาออกจากหน้าด่านเลยนะคะ
คือทางหน้าด่านเขาจะมีทาง2ทางเนาะเลี้ยวซ้ายจะไปที่ถนนเส้น450ปีเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะพาเข้าตัวเมืองนะคะเราจะเลี้ยวขวานะคะอย่างเลี้ยวขวานี้ก็บ้านแรกที่เราจะเจอก็คือจะเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเมืองหาดทรายฟองนะคะเป็นเมืองหาดทรายฟองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นรอบนอกนะเพื่อนๆก็จะดูความหนาแน่นจะยังไม่ค่อยหนาแน่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนโกดังซะมากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะมาทำธุรกิจกันแถวนี้เนาะเพราะว่าต้องบอกว่าอยู่ติดหน้าด่านน้องอายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วบางคนที่ทำธุรกิจแบบพวกโลจิสติกหรือว่าแบบต้องการแบบคลังสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบเหมือนจะมาทำธุรกิจกันโซนนี้แหละเพราะว่ามันขนเวลาที่จะขนสินค้ามันขนสะดวกไงน้องอายมาอยู่หน้าด่านไงก็คือส่วนมากจะพวกเป็นโกดังก็จะอยู่ที่หน้าด่านเลยถูกครับก็จะอยู่ตรงโซนนี้แหละถ้าเกิดว่าใครจะมาทำแบบพวกคลังสินค้าหรือโลจิสติกแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอันนี้คือเราขับรถกันมาเองเนาะใช่ไหมที่ฝั่งลาวเขาจะขับรถด้านขวาใช่ไหมน้องไงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแบบอยากจะเซลเวย์แล้วขับรถมาเองอ่ะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตเนาะเพราะว่าที่บ้านเราจะขับด้านซ้ายพอมาอยู่ฝั่งลาวเราต้องเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนเลนเนาะเราต้องขับด้านขวาและเพื่อนๆถ้าเกิดออกมาเนี่ยเพื่อนๆต้องสังเกตเนาะพื้นถนนที่ลาวอ่ะตรงเนี้ยตอนถ้าเกิดว่าตอนกลางวันก็ยังถือว่าแบบยังเห็นเนาะชัดเจนเนาะเพราะว่าอาจจะไม่มีเลนกั้นตรงกลางนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าแบบดึกหน่อยอาจจะต้องขับระมัดระวังหน่อยเส้นนี้เพราะว่ามันจะมืดแล้วมันก็จะเหมือนแบบตรงกลางมันจะไม่มีเลนกั้นนะเพื่อนๆต้องขับแบบระวัดระมัดระวังเลยเราก็จะตรงไปเรื่อยๆเนาะนี่เพื่อนๆก็จะเห็นเนี่ยก็จะมีให้เช่าให้เป็นสางเป็นสางก็คือเพื่อนที่ฝั่งลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าสางเนาะแต่ว่าถ้าเกิดที่ไทยเขาจะเรียกว่าโกดังอะไรเพื่อนๆก็จะมีโกดังให้เช่าแบบเป็นอาคารพาณิชย์แบบหลายๆห้องอย่างเงี้ยก็จะไว้เก็บสินค้าซะส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็จะมีแบบเราก็จะผ่านก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่แบบชื่อดังของที่ลาวเนาะ2บริษัทแหละก็คือจะมีโรงเบียร์โรงเบียร์ลาวนะคะแล้วก็จะผ่านโรงงานเป๊ปซี่ใช่ก็จะผ่านก่อนเข้าตัวเมืองเนาะก็จะเป็นโรงงานที่น่าจะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของที่ฝั่งลาวเลยจะอยู่เส้นนี้หลังจากที่เราเลี้ยวขวากันมาแล้วนะคะก็จะตรงมาเรื่อยๆเลยขับรถสักประมาณ5นาทีนะคะก็จะมาถึงโรงเบียร์20นาทีนะคะเข้าไปที่ตัวเมืองเนาะตรงนี้2ข้างทางเนี่ยก็จะเริ่มมีตึกแถวที่เขาให้เช่าแล้วนะเพื่อนๆก็แถวนี้ก็จะถ้าเกิดเทียบเรื่องราคาก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากเพื่อนๆแต่ที่เราส่วนใหญ่เลยนะเพื่อนๆเขาจะนิยมเนาะจ่ายค่าเช่ากันเป็นรายปีเพื่อนๆแทบจะไม่มีรายเดือนเลยนะน้องอายไม่มีเลยที่แบบเป็นที่แบบฝั่งไทยอ่ะเวลาที่เราจะเช่าเนาะเวลาที่เราจะเช่าพื้นที่หรือว่าเช่าตึกอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราแบบจ่ายล่วงหน้าเป็นบางทีก็เดือนต่อเดือนก็ได้หรือไม่บางทีก็3เดือนก็ได้เนาะแต่ที่ลาวอ่ะส่วนใหญ่เลยประมาณ 90% ถึง 95% เนาะจะนิยมเนาะเก็บค่าเช่าเป็นรายปีเพื่อนๆก็คือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าเก็บค่าเช่าเพื่อน 10,000 บาทเนาะเพื่อนๆจะต้องจ่ายทีเดียวประมาณ 120,000 บาทคือจ่ายรวดเดียวเลยประมาณนี้และถ้าหากอยู่ไม่ถึงปีนี้เราก็ไม่ได้ค่าเช่าคืนใช่ไหมครับก็ไม่ได้ค่าเช่าคืนก็คือเพื่อนๆอาจจะต้องไปคำนวณดูเนาะเพราะว่าจ่ายครั้งหนึ่งก็เป็นเงินก้อนแหละต้องอยู่อย่างต่ำๆเลย1ปีเพื่อนๆแล้วอาจจะมีค่ามัดจำเล็กๆน้อยๆ 20,000 30,000 ก็แล้วแต่ว่าทางเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของพื้นที่เขาจะเรียกเก็บเนาะเพื่อนๆเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ประตูชัยใช่ไหมโซนนั้นอ่ะโซนประตูชัยโซนหนองบอนโซนท่าหลวงตรงนี้จะกลางเมืองเพื่อนๆค่าเช่าจะค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีออฟฟิศใหญ่ๆอ่ะตั้งอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าสู่โซนประตูชัยใช่ไหมน้องไอใช่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นนี่เริ่มต้นจากตรงนี้เลยเนาะเพื่อนๆธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อน
นี่เป็นสาขานครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนๆจะอยู่เส้นนี่แหละประตูชัยก็จะมีแบงก์ธนาคารต่างๆจะอยู่เส้นนี้เกือบหมดเลยดีกว่าเพื่อนๆกับทุกธนาคารแล้วเนาะถัดมาก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยเพื่อนๆอ่าฮะถัดกันเลยก็คือจะไทยพาณิชย์กับกสิกรอยู่ติดๆกันเลยนะแล้วก็จะเป็นอาริอันเพื่อนบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆแล้วก็จะมีข้างหน้าก็จะเป็น JDB เพื่อน JDB Bank เนาะก็คือเป็นธนาคารของที่ฝั่งลาวนะฮะธนาคารร่วมพัฒนาเพื่อนๆนี่ก็จะโซนธนาคารเลยเพื่อนๆแล้วก็จะถัดไปอีกสีเหลืองๆนี่แน่นอนน้องอายธนาคารกรุงศรีฮะครบทุกแบงค์เลยนะเพื่อนๆอยู่เส้นนี้อันนี้เป็นธนาคารกรุงศรีเพื่อนๆอันนี้ก็คือฝั่งทางซ้ายมือนะคะแต่ถ้าหากเป็นฝั่งทางขวามือฝั่งขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดเช้าเนาะจะเป็นฝั่งตลาดเช้าเราผ่านมาแล้วเห็นไหมมีเรือนให้เช่าเดี๋ยวเพื่อนๆนี่นะเห็นไหมเขาก็มีห้องให้เช่าเดี๋ยวเพื่อนๆนี่มีบิ๊กซีก็ตรงนี้ก็คือเขาเพิ่งย้ายสาขาก็มีให้เช่าเหมือนกันนี่เพื่อนๆแต่ตรงนี้กลางเมืองจริงแต่ค่าเช่าค่อนข้างสูงเลยเพื่อนๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราตรงไปนี่เพื่อนๆก็จะเห็นประตูชัยแล้วเนาะโซนนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบเปิดบริษัทใหญ่ๆหรือแบบต้องการแบรนดิ้งต้องการให้แบบเหมือนคนเห็นเยอะๆนะครับเพื่อนๆโซนนี้เลยโซนประตูชัยแล้วก็เราก็เข้าสู่หนองบอนละตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนประตูชัยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าถนนล้านช้างนะคะคือช่วงประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นประมาณนี้นะคะคือบอกเลยว่ารถเยอะมากและคนนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่มาเที่ยวนะคะก็เยอะพอสมควรกันนะคะเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปเนาะจุดเช็คอินจุดแรกเลยดีกว่าน้องอายถ้าเกิดมาถึงก็ต้องที่นี่เลยประตูชัยแล้วต่อไปนะคะเราจะไปที่บ้านหนองบอนเนาะแล้วก็จะไปต่อที่ท่าหลวงจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูกันว่าแถวนั้นมีตึกให้เช่าเยอะหรือน้อยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นถนนเส้นออกจากประตูชัยเนาะคือช่วงนี้ประมาณ4โมง5โมงเย็นนะคะก็รถเยอะมากบอกเลยว่ารถเยอะมากแล้วพลาดไม่ได้เลยเพื่อนๆค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีตึกให้เช่าเนาะเดี๋ยวอ่ะครับตรงนี้จะมีตึกให้เช่าด้วยนะแบบว่าถ้าใครที่แบบคิดอยากทำธุรกิจนะคะแถวประตูชัยออกมาจะไปทางท่าหลวงนะคะตรงนี้ก็มีตึกให้เช่านะนี่เลยก็เลือกสถานที่ที่เหมาะกับธุรกิจของตัวเองนะคะตรงนี้จะมีกระทรวงการต่างประเทศอยู่ด้วยนะคะนี่เลยก็เมื่อกี้เป็นที่แรกนะคะที่ไอลงไปถ่ายให้เพื่อนๆดูตรงนี้จะอยู่ทางไปท่าหลวงอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ดีมากๆใช่ค่ะก็จะมีที่ให้เช่าเนาะอยู่2ที่ด้วยกันก็เมื่อกี้ได้โทรสอบถามใช่โทรไปสอบถามให้เพื่อนๆดูเนาะก็เขาบอกว่าค่าเช่าอยู่ประมาณ14,000 ดอลลาร์ 14,000 ดอลลาร์ก็คือ 14,000 ดอลลาร์ต่อปีนะไงก็ถ้าเราคูณจริงๆตอนนี้มัน30กว่าแล้วล่ะเราคูณแค่30ก็พอก็ถ้าคูณ30ก็จะอยู่ที่ประมาณ 420,000 บาทต่อปีต่อปีเนาะ 420,000 บาทต่อปีแต่ว่าจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เรทดอลลาร์ก็อาจจะมา30กว่าแล้วเนาะค่ะก็เพื่อนๆลองหาดูเนาะ 420,000 บาทต่อปีแล้วเป็นอาคารพาณิชย์แค่รู้สึกจะ1ห้องนะใช่มั้ยห้องเดียวนะเพื่อนๆจะเป็นห้องเดียว 420,000 บาท12เดือนตกอยู่เดือนนึงประมาณสักน่าจะ35,000นะประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณ 35,000 แต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่ทางฝั่งลาวเนาะเขาจะนิยมถ้าเกิดว่าเป็นการเช่าพื้นที่เลยนะส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นเงินไม่เงินบาทก็เป็นเงินดอลลาร์เลยเนาะเพื่อนๆแต่เมื่อกี้เขาแจ้งเราเป็นเงินดอลลาร์เพื่อนๆก็ถ้าตีเป็นเงินบาทก็ 42,000จะเก็บทีเดียวเลยนะเพื่อนๆไม่รวมค่าตกแต่งค่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเปิดสาขานี้สาขาต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า500,000แหละ
เนาะเพราะแค่ค่าเช่าเดี๋ยวก็ 4,200 ละไม่รวมค่าตกแต่งค่าอะไรก็เท่ากับต้องมีเงินประมาณ 500,000 ถึงจะเปิดสาขาตรงนี้ได้แถวทางไปท่านหลวงแล้วนะเพื่อนๆอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะตรงเข้าสู่ท่านหลวงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีพื้นที่ให้เช่าอีกไหมเนาะตอนนี้เราก็ยังอยู่แถวๆธาตุหลวงเนาะออกจากธาตุหลวงมานะคะนี่เลยก็บังเอิญพอดีเจอโกดังทุกคนเจอโกดังนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์โทรสอบถามติดต่อเขาละกันนะคะว่าโกดังตรงนี้นะคะคือเขาให้เช่าปีละเท่าไหร่เนาะเป็นโกดังใหญ่เหมือนกันถ้าหากเพื่อนๆ เนาะที่แบบอยากทำธุรกิจแบบอยากทำธุรกิจแบบว่ามีโกดังอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะติดต่อตรงนี้ไว้ให้เนาะเพื่อเป็นข้อมูลนะคะถือว่าเป็นจุดที่แบบถือว่าโอเคเลยนะคนก็รถก็เยอะนะคะพื้นที่ก็ถือว่าโอเคเลยตอนนี้เรายังอยู่แถวท่านหลวงเนาะก็เมื่อกี้บังเอิญเจอเป็นเหมือนโกดังค่ะก็เลยลองไปโทรสอบถามเขาดูทำเลดีใช่ทำเลดีเลยแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยน้องไอฮะแล้วเป็นไงลงไปถ่ายมาแล้วแล้วก็สอบถามแล้วเป็นไงบ้างพื้นที่เช่าตรงที่ว่าถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนาะจะเป็นเหมือนโกดังสอบถามเขาบอกว่าเขาให้เช่าปีละ32,000 ดอลลาร์ดอลลาร์ทุกคนใช่32,000 ดอลลาร์เพื่อนๆก็คือ 32,000 ดอลลาร์แพงกว่าที่เมื่อกี้อีกนะใช่แต่ว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่จะใหญ่3ห้องเพื่อนๆที่เทียบเป็นอาคารก็คือ3ห้องแต่ว่าเป็นชั้นเดียวเป็นคล้ายๆโกดังเพื่อนๆอันนี้จะแบบเป็นคลังสินค้าเนาะแล้วที่เดิมเขาน่าจะเป็นขายรถซื้อขายรถเพื่อนๆสาย 2,000 ดอลลาร์ก็ 32,000 ดอลลาร์ถ้าเกิดเราคูณ30เนาะเพื่อนๆก็อยู่ที่ 960,000 บาทต่อปีเพื่อนๆคือเฉลี่ยไปเลยก็ปีหนึ่งเดือนหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณเกือบ 80,000 ประมาณ 80,000 บาทต่อเดือนเนาะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีธุรกิจที่ใหญ่ก็ถือว่ามันก็โอเคแหละเพราะมันอยู่กลางเมืองแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆที่ลาวอย่างที่บอกว่าเขาจะเก็บกันเป็นปีเท่านั้นเนาะเพื่อนๆจะเขาจะไม่ให้เราทดลองก่อนว่าเดือนนึงอยู่ได้อยู่ไม่ได้เนาะก็คือเพื่อนๆมาปุ๊บเริ่มทำธุรกิจเนี่ยก็คือ 960,000 เฉพาะค่าเช่าไม่รวมกับเพื่อนๆต้องลงทุนต่างๆเนาะก็คือต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรเลยแหละถ้าเกิดอยากจะมาเช่าพื้นที่ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ดงโดกเราจะเข้าสู่ดงโดกเนาะเพื่อนๆอันนี้คือเราธาตุหลวงไปดงโดกก็จะเป็นโซนนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนั้นก็จะเป็นแบบเหมาะสำหรับการทำธุรกิจอีกรูปแบบนึงเนาะไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ดงโดกกันตอนนี้เรากำลังจะวิ่งเข้าสู่ดงโดกเนาะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เราสะดุดตาอยู่ที่โชว์รูมหนึ่งเพื่อนๆเป็นโชว์รูมรถไฟฟ้าเนาะซึ่งแบรนด์นี้เรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะว่าเป็นแบรนด์ยี่ห้ออะไรแต่ทั้งโชว์รูมเนี่ยสวยไหมไอ้ก็สวยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นแบบมีทั้งรถเก๋งรถ UV SUV คือมีทุกเซกชันเลยแหละแต่เป็นรถไฟฟ้ารถ EV คือ 100% เลยนะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศอะไรนะแต่ว่าเป็นโชว์รูมตั้งอยู่ทางเข้าไปดงโดกเลยนะเพื่อนๆต้องบอกว่าตอนนี้คือคนลาวหันมาใช้รถไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพื่อนๆเพื่อนคะตอนนี้เราก็มาถึงเขตดงโดกแล้วนะคะคือบอกเลยว่าตามข้างทางของดงโดกทั้งฝั่งขวามือและซ้ายมือนะคะจะมีตึกแบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นร้านอาหารเพียบเลยเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนนักศึกษาเพื่อนเกิดช่วงที่เปิดเทอมคือนักศึกษาจะเยอะมากก็คือขายอะไรก็ขายได้แหละของกินเนาะคือสองข้างทางนี้ซ้ายมือขวามือเลยแบบว่าไม่มีห้องว่างเลยนะเดี๋ยวเราพยายามจะ
หาห้องว่างที่แบบก็ติดป้ายให้เช่าเนาะแต่ตอนนี้เราขับมาสักพักนึงก็ยังไม่เจอเนาะถ้าเกิดว่าเจอห้องว่างเดี๋ยวเราจะลองสอบถามให้เพื่อนๆดูว่าตรงโซนโด่งๆนี้ค่าเช่าอ่ะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะเผื่อเพื่อนๆแบบอยากตัดสินใจแบบจะมาเปิดแบบขายอาหารหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาเนาะก็ลองพิจารณาดูกันได้เพื่อนตอนนี้ก็ถึงเขตของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามหาลัยดงดุกเนาะที่เขาพากันเรียกกันนี่ฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นมหาลัยนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะมีร้านแบบเยอะเลยเนาะทั้งเป็นแบบร้านไอทีร้านโทรศัพท์นะคะร้านขายของต่างๆนะคะเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นโซนของมหาลัยเนาะอย่างที่บอกไปก็จะมีส่วนมากจะเป็นนักศึกษานะคะที่อาศัยอยู่แถวโซนบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวเราหลุดจากโซนดงดดแล้วเราจะเข้าสู่โซนไรน้องอายต่อไปนะคะเราจะเข้าโซนตานมีชัยค่ะแล้วก็จะไปที่ห้วยโฮงแล้วก็จะจบที่บ้านดอนค่ะตอนนี้ก็ออกมาจากโซนดงดุกแล้วเนาะเราผ่านมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าสู่บ้านตานมีชัยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านตานมีชัยแล้วเนาะแต่ยังมองไม่เห็นพื้นที่ให้เช่าเลยนะคะแต่ว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดนึงที่อยู่ใกล้กับมหาลัยนะคนก็อยู่แบบหนาแน่นอยู่นะตรงนี้ก็เป็นกลางเมืองเหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงนี้ถนนอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับโซนตรงเมื่อกี้หน้ามอเนาะค่าเช่าก็จะลดหลั่นลงมานะเพื่อนๆตรงโซนนี้ถ้าเกิดว่าค่าเช่าก็จะน่าจะอยู่ประมาณ 15,000 บาทถึง20,000 บาทต่อเดือนเพื่อนๆก็ปีนึงก็จะอยู่ประมาณเฉลี่ยประมาณ 250,000 ถึง 300,000 บาทต่อปีเพื่อนๆประมาณนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่บ้านห้วยโฮงนะคะอย่างด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโซนตลาดห้วยโฮงนะคะเพื่อนก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดคนเยอะมากเส้นนี้ก็จะมีความหนาแน่นพอสมควรเพื่อนเพราะว่าก็จะมีจากตรงโดดเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาอีกนิดนึงก็จะถึงบ้านจอดแยกนะใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นของกินของใครก็จะขายกันตรงนี้เยอะมากเลยนะครับทุกท่านนะเรายังไม่เจอเขาเรียกว่าบ้านที่เขาให้เช่าโซนนี้นะต้องบอกว่าที่ลาวก็เห็นว่าทำเลดีๆแล้วก็ในย่านใจกลางเมืองก็ค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอที่เขาปล่อยให้เช่าก็ต้องจังหวะดีๆแล้วก็ค่าเช่าที่เราสามารถที่จะรับไหวด้วยถึงจะสามารถทำธุรกิจได้ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเขาเรียกอะไรธุรกิจของตัวเองใช่ไหมเลือกโซนที่เหมาะกับธุรกิจของตัวเองว่าแต่เมื่อกี้ลองเทียบกันถ้าเราอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกนักเรียนนักศึกษาแต่เราไปเปิดตรงอาจจะโซนท่าถึงของก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมก็ต้องถือว่าวางกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มไหนเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่อายและบอสเนาะวันนี้ทั้งวันเลยพาเพื่อนๆมาดูโลเคชั่นต่างๆใช่ค่ะรอบนครหลวงเวียงจันทน์เลยเริ่มตั้งแต่จากหน้าด่านกันเลยหน้าด่านแล้วก็มาที่ประตูชัยนะคะท่านหลวงท่านหลวงดงโดดงโดแล้วก็ตาดิชัยใช่ห้วยโฮงมาจบที่ตรงนี้บ้านดอนแดงบ้านดอนแดงนะคะก็เป็นบ้านดอนแดงที่เป็นสาขาที่เราเพิ่งมาเปิดล่าสุดเลยใช่ที่เราก็หาโลเคชั่นแบบเหมือนเพื่อนๆแหละหามาคนกว่าจะเจอสาขานี้เนาะซึ่งแบบหาโลเคชั่นก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ค่าเช่าก็ถือว่า
ราคาพอเรารับไหวเนาะก็อยู่ที่ปีนึงเนาะเพื่อนๆบริษัททั่วไปอยู่เกือบๆทั้งหมดเลยมีรวมมาจำอยู่เกือบๆ 300,000 เพื่อนๆก็ถือว่าเป็นราคาที่รวมด้วยโลเคชั่นด้วยอะไรถือว่าเป็นราคาที่พอเราสามารถที่จะทำธุรกิจตรงจุดนี้ได้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆตามพวกเราเข้ามาดูเลยดีกว่าว่าของเราออฟฟิศนี้เรามีพนักงานประจำอยู่ใครบ้างเนาะได้เดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนรู้จักกันเลยเพื่อนเพื่อนมาถึงก็จะเจอนี่เลยพี่เอียงพอเข้ามาแล้วเนาะไม่สาระคนแรกที่จะเจอก็นี่เลยค่ะพี่เอียงนะคะทุกคนอาจจะเห็นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเคยไปออกคลิปกับไอ้เนาะถ้าใครที่แบบได้ดูในช่องนะคะก็ใครที่มาใช้บริการเนาะก็จะสาขานี้ก็จะเจอพี่เอียงอยู่หน้าออฟฟิศเลยเนาะคือพี่เอียงทำหน้าที่อะไรบ้างเนาะก็คือสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะมาส่งของจากไทยมาลาวหรือจากลาวกลับไปไทยหรือจะบริการรับสั่งสินค้าน้องไออยากชอบแบบสินค้า Shopee Lazada สินค้าออนไลน์อะไรก็ติดต่อพี่เอียงได้เลยพี่เอียงจะให้คำแนะนำทุกเรื่องเลยนะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจะมาใช้บริการเดี๋ยวเราทิ้งโลเคชั่นไว้ให้เนาะตรงบ้านดอนแดงสะดวกมากๆเลยอยู่กลางเมืองเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่กับน้องไอก็พาเพื่อนๆไปเลาะมาทั่วลอนเนาะคือหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบอยากจะมาทำธุรกิจที่ฝั่งสปลาวเนาะก็เป็นอีกคลิปนึงเอาไว้ให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะว่าถ้าจะมาเปิดธุรกิจทางฝั่งลาวแล้วก็ดูด้วยว่าธุรกิจของตัวเองนี้เหมาะกับโซนไหนยังไงนะคะก็ลองเลือกๆกันดูนะโอเคยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ถือว่าปิดท้ายกันที่สาขาล่าสุดของเราเลยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันที่ไหนไปเซอร์เวย์ที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยเนาะที่ช่อง YouTube เนาะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปเนาะเดี๋ยววันนี้อากับบอสจะต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย